ขอความสุขความเจริญขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านญาติโยมที่รับชมรายการธรรมะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ทุกหนทุกแห่งคำว่าธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของใจใจที่มันคิดไม่มีที่สิ้นสุดใจที่มันคิดไม่มีที่จบสิ้นถ้าเราวิ่งตามความคิดของใจแล้วเราก็จะเหนื่อยเปล่าเพราะใจก็วิ่งไปสู่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าของใจก็คือคิดแล้วก็หยุดคิดปรุงแต่งแล้วก็ดับเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราไปคิดวิ่งตามมันเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยก็แปลว่าคิดไม่มีจุดหมายคิดซ้ำคิดซากคิดแล้วคิดอีกการคิดแบบนี้มันไม่มีพลังในความคิดด้วยเหตุนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้เราคิดอยู่กับอารมณ์หนึ่งควบคุมพฤติกรรมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งให้เข้าใจธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรคิดไปก็แค่นั้นความคิดทั้งหมดมันก็ไม่ได้อยู่คงที่ความคิดทั้งหมดมันก็เกิดดับเราสังเกตเห็นว่าคิดเรื่องนี้แล้วมันก็กระโดดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นมันก็โดดไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องโน้นมันกระโดดไปคิดเรื่องโน้นมันคิดไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งการอยู่ในอารมณ์หนึ่งของจิตเนี่ยทำให้จิตมีพลังเรียกว่าภาวนาแปลว่าทำให้จิตเจริญเรียกว่าทำสมาธิญาติโยมการทำสมาธินั้นเพียงให้เรามีสติรู้อยู่กับสิ่งหนึ่งที่เรากำหนดบางโยมก็กำหนดสัมมาระหังบางโยมก็กำหนดพุทโธบางโยมก็กำหนดนะมะพะทะบางโยมก็กำหนดเกสาโลมากำหนดยังไงก็ได้ให้จิตของเรานั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งการอยู่กับอารมณ์หนึ่งของจิตจึงทำให้จิตหยุดอยู่กับที่การที่จิตหยุดอยู่กับที่นั้นจิตจึงมีกำลังจิตจึงมีอานุภาพแยกแยะในความคิดเรียกว่าจิตที่อยู่กับที่เรียกว่าจิตจะมีเหตุมีผลจิตจะมีสติปัญญาในพระพุทธศาสนานี้ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็คือผู้ที่เสาะแสวงหาความสงบให้กับจิตตัวเองนั่นเองการเสาะแสวงหาความสงบให้กับจิตของตนเองนี่แหละที่เรียกว่าทำสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเรียกว่าการรักษาใจมั่นหรือการตั้งจิตมั่นหรือการตั้งความรู้หนึ่งไว้ให้มั่นคงเมื่อจิตของเรามีความรู้หนึ่งอยู่อย่างมั่นคงอยู่กับที่แล้วความมั่นคงของจิตหมายถึงว่าจิตจะมีเหตุมีผลหมายความว่าจิตจะมีพลังหมายความว่าจิตจะมีปัญญาแยกแยะเหตุผลคือจิตที่เรียกว่าจิตมีพลังพวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหมดมีโยมหลายคนว่าปฏิบัติไปก็ไม่ได้อะไรนั่งหลับตาทุกครั้งก็ง่วงนอนนั่งหลับตาแต่ละครั้งก็เจ็บปวดนั่งหลับตาแต่ละครั้งก็ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเองการนั่งหลับตาทุกคนเราจึงให้เรามีอารมณ์ในการกำหนดสติเราจึงให้มีสมาธิมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทโธในจิตเพื่อให้จิตของเรานั้นอยู่กับความคิดหนึ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งการอยู่กับอารมณ์หนึ่งของจิตนี่เอง
ที่ทำให้จิตของเรานั้นมีอำนาจผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายชีวิตเรานั้นมีปัญหาอยู่3เรื่องที่ทำให้วุ่นวายเนี่ยที่ชีวิตของเรามีความคิดไม่คงที่เนี่ยเพราะปัญหาอยู่3เรื่องเรื่องที่1เนี่ยเป็นปัญหาที่เราทำอะไรไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจนึกไม่ได้ดังที่จิตนึกเมื่อมันไม่ได้ดังที่จิตนึกจิตก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ไม่ได้ดังจิตนึกข้อที่2เมื่อทำไปแล้วได้ดังใจนึกเมื่อได้ดังใจนึกแล้วจิตก็อยากได้ดังใจนึกตลอดแต่การที่จิตจะได้ดังใจนึกตลอดนั้นไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คงที่มันเกิดดับแต่ถ้าโยมอยากให้จิตของเราคงที่เนี่ยโยมต้องนึกอยู่กับอารมณ์หนึ่งให้ได้ต้องคิดอยู่กับอารมณ์หนึ่งให้ได้ต้องคิดอยู่กับอารมณ์หนึ่งให้มั่นคงให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งนานๆตลอดเวลาเมื่อจิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งตลอดเวลาจิตของเราไม่คิดไปที่อื่นเราจึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นคำว่าจิตตั้งมั่นคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าจิตหนักแน่นสมาธิจึงแปลว่าจิตมั่นคงเราต้องการให้ความคิดของเรามั่นคงอยู่กับอารมณ์หนึ่งไม่ต้องไปวิ่งตามสิ่งที่ไม่พอใจหรือไม่ได้ดังใจเราไม่ต้องไปวิ่งตามสิ่งที่ได้ดังใจและพอใจเรามาตั้งจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งข้อที่3จิตของเรามันอยู่เฉยๆมันไม่สนใจว่าดีใจหรือเสียใจเขาเรียกว่าอุเบกขารมณ์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเรามีสติกำกับอยู่กับผู้รู้หนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าจิตของเราอยู่เฉยๆลอยๆไม่มีจุดยืนไม่มีหลักคิดอะไรก็จิตของเราก็ไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่แข็งแกร่งด้วยเหตุนี้การที่เราทุกคนมาฝึกจิตมาฝึกสติมาฝึกสมาธิเนี่ยก็ทำให้จิตของเราเนี่ยเย็นลงมีโยมหลายคนนะที่มาวัดเนี่ยว่ามานั่งสมาธิกับหลวงพ่อนั่งไปนั่งมาก็ตอนแรกก็นั่งไม่ค่อยได้หรอกพออยู่ไปอยู่มาก็นั่งได้คำว่านั่งได้นี่หมายความว่านั่งสงบลงคำว่านั่งได้นี่หมายความว่านั่งแล้วจิตนิ่งคำว่านั่งได้นี่หมายความว่านั่งไปแล้วจิตตั้งมั่นส่วนวิธีการนั่งนั้นหลวงพ่ออยากให้นั่งผ่านสิ่งสำคัญ3ข้อข้อที่1เนี่ยให้จิตเนี่ยมันผ่านความเจ็บปวดให้ได้เจ็บปวดนั้นไม่มีความหมายอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่งให้เลยเจ็บเลยปวดให้ได้เมื่อเรานั่งไปจิตของเราเลยเจ็บเลยปวดแล้วความภวังค์ในการเจ็บไม่มีข้อที่2จิตของเราเนี่ยพอนั่งไปมันเผลอสติบ่อยเพราะมันง่วงนอนเรานั่งให้เลยความง่วงนอนง่วงนอนก็ง่วงไปเราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกง่วงนอนก็ง่วงไปเราก็มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกสู้กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องสู้กับความง่วงนอนจนในที่สุดเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิความง่วงนอนก็หายไปเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิความเจ็บปวดก็หายไปเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิจิตก็จะมั่นคงอยู่กับอารมณ์หนึ่งข้อที่3ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านคือความไม่สงบของจิตจิตมันคิดไปสารพัดอย่างสรุปสิ่งที่จิตคิดนั้นไม่มีอะไรก็มีคิดอยู่2เรื่องใหญ่ๆ1มันคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเรื่องที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดนั้นโยมจะคิดเท่าไหร่มันก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วไม่ต้องไปคิดกับมันหันมาคิดพุทโธใหม่หันมาดูลมหายใจเข้าออกใหม่เม
ันคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ลองให้มันคิดดูสิในที่สุดมันก็คิดไม่ได้มันก็ดับดังนั้นการที่จิตของเราคิดกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงไม่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งข้อที่สองจิตก็ชอบคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนายโยมไปคิดยังไงมันยังไม่มาคิดยังไงล่ะก็มันยังไม่มาก็บอกว่าไม่ต้องคิดมันหรอกไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคิดไปก็มันก็ยังมาไม่ถึงด้วยเหตุนี้เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตัดความกังวลจากความคิดเรื่องอดีตตัดความกังวลจากการคิดเรื่องอนาคตแต่ความเป็นจริงมีขิจิปาฐะมากกว่านี้แต่ว่าสรุปแบบสั้นๆก็แค่นี้บางทีโยมไปคิดเรื่องหนี้สินหนี้สินมันไม่ได้จะหมดหนี้กับความคิดเวลานั่งสมาธิบางทีโยมคิดเรื่องทำนู่นทำนี่การทำนู่นทำนี่ก็ไม่ใช่มาคิดตอนนั่งสมาธิโยมต้องตัดสินใจทำสมาธิให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะมองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในการคิดสิ่งที่มีสาระในการคิดกับสิ่งที่ไม่มีสาระในการคิดจิตมันก็จะเข้าใจจิตมันก็จะมองเห็นเมื่อจิตรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่จิตคิดทั้งหมดว่าคิดไปก็ไม่มีอะไรคิดไปก็ไม่ได้สาระอะไรเราก็เลยปล่อยวางความคิดนั้นออกไปมารวมจิตอยู่กับผู้รู้หนึ่งจักรวาลคือความว่างเปล่าทำจิตให้ว่างเปล่าที่มีองค์ประกอบ3เรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตกำหนดรู้ถึงความว่างเปล่า 2. จิตเข้าใจชัดกับความว่างเปล่า 3. ความว่างเปล่าไม่มีอะไรให้เราคิดแต่มีสติรู้ว่ามีความว่างเปล่าเมื่อเรามีสติรู้ว่ามีความว่างเปล่าอยู่จิตมันก็ยังไม่ว่างเพราะมันยังมีสติรู้อยู่ดังนั้นเราจึงต้องกลับมากำหนดใหม่เมื่อเรากลับมากำหนดให้จิตนั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งใหม่เมื่อจิตของโยมอยู่กับอารมณ์หนึ่งที่เรากำหนดแต่แรกเช่นหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกก็สรุปความว่าในเบื้องต้นให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเมื่อจิตของเรามีความรู้ชัดเจนกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วจิตเราก็เริ่มตั้งมั่นนั่นเองจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นเองนี่คือพุทธศาสนาสอนที่จิตพุทธศาสนาสอนที่จิตเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังไปทำหน้าที่ตัดวิบากกรรมเพื่อทำหน้าที่ตัดเจ้ากรรมนายเวรออกจากจิตเพื่อไปทำหน้าที่ชำระกิเลสชำระอวิชชาชำระความโลภโกรธหลงออกจากจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราทุกคนนะชนะใจตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคนทำให้โกรธเราก็ไม่โกรธตอบเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรต้องโกรธแต่ยกตัวอย่างเช่นเข้าด่าเราด่าเราก็เป็นคำสมมุติเฉยๆไม่มีอะไรด่าก็ด่าไปไอ้เราที่ถูกด่าเราก็ไม่มีแผลอะไรไม่เน้นต้องเจ็บอะไรชมก็ชมไปเราไม่เห็นมีอะไรจะต้องดีใจกับคำชมเพราะเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เราก็มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นตัวอิจฉาริษยาตัวอิจฉาริษยาเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะคนที่อิจฉาริษยาเราน่ะมันทุกข์
ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยทำความเข้าใจกับจิตเราให้ชัดเจนเมื่อเราเข้าใจกับจิตของเราแล้วเมื่อเราเข้าใจจิตของเราแล้วคนจะทำอะไรกับเรามันก็มีแต่ความว่างเปล่าก็เหมือนเราไปตีกับลมตีกับอากาศตีกับความว่างเปล่าอากาศหรือความว่างเปล่ามันไม่เจ็บไม่ปวดกับเราเราตีเองเราเหนื่อยเองสิ่งที่เราจะต้องทุกข์ที่รอเราอยู่ที่เป็นอารมณ์ของทุกข์เนี่ยมันมีอยู่มากมายเช่นโรคภัยไข้เจ็บทำให้เราเป็นทุกข์ความแก่เราไม่สะดวกในการขยับไปขยับมาเป็นทุกข์ความเจ็บต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์และความตายอ่ะมันเป็นทุกข์ยังไงคำว่าตายแปลว่าจิตออกจากร่างมันเป็นทุกข์ยังไงก็มันเป็นทุกข์กับจิตที่มันออกไปรับผลกรรมตายไปรับผลทุกข์จากผลกรรมที่เราทำไว้โยมเคยได้ยินว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีโยมหลายคนถามว่าตายแล้วเนี่ยมันก็หมดลมหายใจแล้วมันหมดความรู้สึกแล้วจะเป็นทุกข์ยังไงมันก็เป็นทุกข์ตอนที่จิตของเรามันไม่มีความสงบจิตของเรามันไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตของเราไม่สงบจิตของเราไม่ตั้งมั่นพอตายไปแล้วจิตก็ไปเสวยผลกรรมเฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยวิบากกรรมเราก็เยอะอยู่แล้ววิบากกรรมเราก็มากมายก่ายกองถ้าจิตของเราเนี่ยละโลกนี้หรือออกไปจากร่างไปรับรู้เรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตไปรับรู้เรื่องความกังวลทุกข์ร้อนในจิตจิตก็จะไปสู่กองทุกข์ใหญ่ที่รออยู่ในวันข้างหน้าเพราะความคิดมาก ความกังวลมากทำให้จิตของเราขุ่นมัวทำให้จิตของเราเศร้าหมองเมื่อจิตของเราเศร้าหมองแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นขณะตอนมีชีวิตอยู่จิตโลภโกรธหลงเราก็เป็นทุกข์ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ความทรมานในร่างกายเราก็เป็นทุกข์เมื่อตายไปแล้วความทรมานของจิตก็ไปเป็นทุกข์ดังนั้นเรียกว่าตายก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้แก่เป็นทุกข์ไม่อยากให้เจ็บเป็นทุกข์ไม่อยากให้ตายเป็นทุกข์เราก็ต้องทำสมาธิให้จิตเรานั้นเข้าใจความจริงเมื่อจิตของเราเข้าใจความจริงแล้วเมื่อจิตของเรารู้ความจริงแล้วเมื่อจิตของเราชัดเจนเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับตามความเป็นจริงแล้วนั่นเองคือจิตของเราที่มีหลักของธรรมเป็นเครื่องอยู่มีหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินไปความแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่โยมเคยได้ยินไหมว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พอความตายมาถึงความเจ็บมาถึงไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวที่สุดในชีวิตหวาดกลัวอะไรก็หวาดกลัวเรื่องกรรมเวรหวาดกลัวเรื่องทุกข์ต่างๆแต่จริงๆความตายนั้นพูดตามหลักภาษาธรรมะนะเราก็ตายทุกวันน่ะหายใจเข้าหายใจออกก็หมดแล้ว1ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็หมดแล้ว2ลมหายใจทีนี้หมดไปหมดไปหมดไปจนเหลือลมหายใจสุดท้ายมันเข้าไปแล้วมันไม่ออกมาหรือมันออกมาแล้วมันไม่เข้าไปมันก็ตายอ่ะนั่นสุดท้ายแต่จริงๆแล้วลมหายใจของเราเนี่ยเข้าออกมันก็หมดไปทุกวันอยู่แล้วหมดจากอายุ1ขวบหมดไปจากอายุ10ขวบ30ขวบ40ขวบอย่างหลวงพ่อเนี่ยหมดไปแล้ว71ขวบหายใจทิ้งไปหายใจเข้ามาหายใจออกไปหมดไป1หนหมดไป2หน
หมดไป3หนหมดไป4หนแล้วก็หมดไปเรื่อยๆดังนั้นเราทุกคนก็ทำสมาธิจิตวันนี้มีโยมถามหลวงพ่อว่าความเป็นพุทธะในจิตเนี่ยมันหมายถึงตรงไหนความเป็นพุทธะในจิตเนี่ยมันมีความหมายว่าจิตมีผู้รู้อยู่กำกับในจิตทุกขณะจิตมันก็ยาวลำบากไปคำว่าพุทธะในจิตเนี่ยพุทธะอยู่ในจิตมันอยู่ยังไงจิตมีความรู้จิตตื่นรู้จิตเข้าใจรู้จิตเห็นชัดในความคิดรู้จิตเบิกบานในตัวพุทธะจิตตั้งมั่นอยู่กับความพุทธะผู้รู้เรียกว่าจิตตื่นหรือเรียกว่าพุทโธโยมเคยรู้ว่าพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตมันรู้อยู่หรือจิตอยู่กับพุทธะเนี่ยจิตมันก็รู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามีสติรู้เท่าทันกับความรู้สึกนึกคิดของจิตมีสติรู้เท่าทันกับการเคลื่อนไหวของอารมณ์จิตมีสติรู้เท่าทันกับการปรุงแต่งของจิตเพราะฉะนั้นจิตจะปรุงแต่งยังไงเมื่อตัวพุทธะอยู่ในจิตเต็มที่แล้วการรู้เท่าเข้าใจชัดกับความคิดทั้งหมดจิตก็เห็นจริงเห็นแจ้งเข้าใจชัดกับมันสิ่งที่เกิดดับในจิตก็มีอยู่แค่3อย่างอย่างที่1นั้นจิตพิจารณาถึงสิ่งที่ดี2จิตพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ดี3จิตพิจารณาถึงความวางเฉยความคิดก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นอย่างนี้แหละมีการปรุงแต่งข้างในหมายความว่าจิตนึกคิดจากข้างในจิตออกไปส่วนจิตที่นึกคิดข้างนอกนึกตามสิ่งที่เราเห็นนึกตามสิ่งที่เราได้ยินนึกตามสิ่งที่เรากำหนดหรือนึกตามสิ่งที่เราเคยจำได้ตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่รู้จะนึกทำไมคิดทำไมจิตเลยปล่อยวางจิตรู้เรียกว่าพุทโธจิตรู้เรียกว่าจิตตื่นจิตรู้เรียกว่าจิตเข้าใจชัดในจิตแล้วโยมก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของจิตเราให้ชัดเจนเด้งโยมเคยน้อยใจมะความจริงแล้วจิตเราไม่ได้น้อยใจอารมณ์ของจิตมันน้อยใจความน้อยใจนั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่รู้ไปน้อยใจทำไมโยมเคยเสียใจความเสียใจนั้นก็ไม่ได้อะไรเสียใจมันก็ไม่เที่ยงเสียใจแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อเราไปดีใจเราไปเสียใจเราไปน้อยใจเราไปชื่นอกชื่นใจล้วนแล้วแต่เราคิดตามอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นในหลักธรรมถ้าเราเอาจิตของเรามาไว้กับพุทธะเอาจิตของเรามาไว้กับพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยชีวิตของเราจิตของเราก็จะสบายอ๋อเข้าใจแล้วเรามาวิ่งตามความคิดของเรานี่เองเรามาวิ่งตามสิ่งที่เรากระทบนี่เองเรามาวิ่งตามกับสิ่งที่เราชอบกับเราชังนี่เองมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กมาจนโตเราก็วิ่งตามแต่กับสิ่งที่เราคิดสรุปความว่าคิดเท่าไรก็ไม่รู้หรอกคิดเท่าไรก็ไม่ได้อะไรก็เลยต้องหยุดคิดหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าให้หยุดคิดแล้วจะรู้แต่หยุดคิดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะรู้หยุดคิดแล้วให้จิตมาอยู่กับผู้รู้หนึ่งแล้วเราจึงจะรู้เราท่านจึงบอกว่าต้องอาศัยคิดหยุดคิดแล้วจึงจะรู้หยุดคิดแล้วไม่รู้หรอกแต่เราต้องอาศัยคิดคือคิดให้จิตนั้นเรารู้อยู่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งรู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเวลาพวกโยมจะรู้เท่าเข้าใจชัดในธรรมกลับรู้ที่จิตของเราเองกลับเข้าใจในจิตของเราเองกลับเห็นแจ้งเข้าใจชัดในจิตของเราเองชัดเจน
เมื่อวานนี้หลวงพ่อได้รับคำตอบจาก YouTube ว่ามีคนติดตามธรรมะหลวงพ่อที่ไหนบ้างจึงรู้ว่าทางทวีปอเมริกาทางประเทศอเมริกาฟังธรรมะหลวงพ่อ 50% ทางยุโรปประมาณสัก 10% นอกนั้นที่เมืองไทยก็ประมาณ 30% 40% ก็เพราะเมืองไทยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะที่ท่านแสดงธรรมเทศนามาตั้งนานกาเลก่อนหลวงพ่อไม่ได้อยู่เมืองไทยนานก็เลยไปรู้จักโยมต่างประเทศโยมต่างประเทศก็เลยตามธรรมะหลวงพ่อเยอะหน่อยไม่เป็นไรโยมธรรมะนั้นก็คือธรรมดาของจิตจิตของเราก็คือมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาสติสมาธิปัญญาคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราได้เหตุผลสติสมาธิจะทำให้จิตของเราหนักแน่นสติสมาธิจะทำให้จิตเรามีเมตตาสติสมาธิจะทำให้จิตเรามีความสุขสติสมาธิจะทำให้เรานั้นไม่หลงพูดถึงเรื่องหลงแล้วโยมนะระวังนักพอแก่ตัวหลงเนี่ยจิตเราไม่มีหลักยึดคิดทั่วไปแล้วก็หลงยกตัวอย่างเช่นลูกหลานให้กินแล้วว่ายังไม่ให้กินลูกหลานทำนู่นทำนี้ให้แล้วยังไม่ได้ทำนี่เรียกหลงหลงก็คือลืมนั่นเองลืมคือจำไม่ได้จำไม่ได้ก็คือหลงลืมบางทีก็พูดรวมกันหลงลืมไปแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาโยมไปติดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไปหลงสิ่งนู่นหลงสิ่งนี้หลงติดตามมันไปคือหมายความว่าจิตขาดสติเมื่อจิตขาดสติแล้วก็เรียกหลงเมื่อเราไปหลงแล้วก็ทำให้จิตเราขาดสติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติให้มาอยู่ที่จิตของเราสรุปอย่างนี้นะโยมก่อนนอนทุกวันเนี่ยให้รู้ลมหายใจเข้าให้รู้ลมหายใจออกเช่นหายใจเข้ารู้ตามลมหายใจเข้าไปเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้นึกว่าพุทธแล้วก็หายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกก็ให้นึกว่าโทหายใจเข้ารู้ตามลมหายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้นึกพุทธหายใจออกให้นึกโทนึกพุทโธ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 ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าสร้างพลังจิตเรียกว่าสร้างความนึกคิดในจิตให้อยู่กับความรู้หนึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับความรู้หนึ่งแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะมีพลังจิตของเราก็จะมีกำลังคำว่าพลังและกำลังคือไม่หลงนั่นเองคำว่าพลังและกำลังคือทำให้จิตของเรานั้นนะไม่หลงเมื่อจิตของเราไม่หลงจิตของเราก็จะมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาหลักของการเดินของสติมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาจนกระทั่งว่าลมหายใจหมดเหลือแต่ผู้รู้เมื่อสติมารวมอยู่กับผู้รู้กับสติเข้าไปอยู่ในจิตจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจึงเข้าไปสู่ขบวนการแห่งธรรมจิตจึงเข้าไปสู่กระแสธรรมอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้มีงานบุญที่สำคัญอยู่3เรื่องงานบุญหนึ่งนั้น อยู่ที่การทำบุญให้ทานเช่นทำบุญใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานทำบุญทอดผ้าป่าทำบุญทอดกฐินอย่างในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเวลานี้เป็นอยู่ในเทศกาลของกฐินหลวงพ่อมาทางภาคใต้มาทอดกฐินมากับเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีท่านมาพามาทอดกฐินสร้างบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตวันนี้ทอดเสร็จไป2วัดพรุ่งนี้ก็จะกลับวัดทีนี้ก็เหลือกฐินหลวงพ่อที่วันที่30
วันที่30ทอดที่วัดป่าธรรมชาติบุญญารามหรือมีญาติโยมหลายคนเรียกว่าวัดแม่สมาลีก็วัดเดียวกันวัดป่าธรรมชาติบุญญารามคือคุณแม่สมาลีนั่นท่านได้ถวายที่ให้หลวงพ่อสร้างวัดแล้วก็ชื่อวัดป่าธรรมชาติบุญญารามบุญญารามเป็นอารามของแม่บุญที่เป็นธรรมที่เป็นป่าธรรมชาติเมื่อก่อนโน้นชื่อวัดป่าธรรมชาติบุญญาวาสธรรมารามคณะกรรมการมหาเถระสมาคมท่านบอกยาวไปมีธรรมอยู่สองอันให้ท่านอาจารย์จิ๋วแก้ปัญหาหน่อยเอายังไงวัดป่าธรรมชาติอย่างเดียวได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าคนที่ถวายที่นั่นชื่อแม่บุญแม่บุญเป็นคุณแม่ของโยมสุมาลีปรารถนาอยากจะให้เนินตรงนี้เป็นวัดหลวงพ่อก็เลยมาสร้างวัดถวายอุทิศให้คุณแม่บุญก็เลยชื่อวัดป่าธรรมชาติบุญญารามแปลว่าอารามของแม่บุญที่เป็นป่าธรรมชาติสวยสดงดงามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างใหญ่หลวงแล้วก็วันที่31ก็ทอดที่วัดป่าสิริโพคัมวัดป่าสิริโพคัมนี่เป็นสถานที่ที่ท่านสสประนอมสิริโพคัมชื่อพระสสประนอมนามสกุลโพคัมท่านมีภรรยาชื่อโยมสิริออนเพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าสิริโพคัมก็จะชื่อวัดป่าธรรมชาติสิริโพคัมแล้วเสร็จแล้วมันอยู่อำเภอเดียวกันอยู่ตำบลเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เลยเปลี่ยนเป็นวัดป่าสิริโพคัมม่อนกระถิ่นทอดกระถิ่นวันที่31มีลูกปุ้ยเป็นประธานใหญ่ในการทอดกระถิ่นในครั้งนี้ที่วัดป่าสิริโพคัมลืมเล่าให้โยมฟังอีกทีหนึ่งว่าวัดป่าธรรมชาติบุญญารามเจ้าพระคุณสมเด็จและคณะของท่านร่วมเป็นกฐินสามัคคีถวายให้กับวัดป่าธรรมชาติบุญญารามด้วยเหตุนี้ทางวัดป่าธรรมชาติบุญญารามเจ้าพระคุณสมเด็จพระกิริยานมุนีและคณะลูกศิษย์หลายท่านร่วมกันถวายร่วมเป็นกฐินสามัคคีด้วยกันในวันที่30นี้ส่วนวัดป่าสิริโพคัมนั้นก็มีโยมปุ้ยเจ้าของภูธาราฟารีสอร์ทเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นประธานใหญ่ในการทอดกฐินดังโปรแกรมที่เราได้เห็นกันทั้งหมดมีโยมหลายคนถามเบอร์บัญชีอะไรตั้งแต่วัดป่าธรรมชาติชลบุรีหลวงพ่อก็จำเบอร์บัญชีไม่ได้ถ้าโยมไหนสนใจว่าวัดป่าธรรมชาติบุญญารามเบอร์บัญชีอะไรโยมก็ดูในสคริปต์เทศนั้นก็มีอยู่แล้วก็วัดป่าสิริโพคัมเบอร์บัญชีอะไรโยมก็ดูเอาจึงขอความสุขความเจริญงอกงามในศีลในธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่โยมทุกคนเจอกันวันที่30 31อ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งว่าวันที่30นั้นลูกตุ๋มที่ไปทอดที่วัดป่าประดูลายวัดป่าประดูลายที่วัดของหลวงของตาชมกับแม่ติ๋มหลวงพ่อก็เลยจะไปทอด2โมงเช้าถึง9โมงวันที่30ทอดที่วัดป่าประดูลายโยมไหนที่ไปร่วมงานกฐินกับหลวงพ่อวันที่30ขอเชิญไปร่วมกันที่วัดป่าประดูลายออกพร้อมกันโยมประมาณ7โมงครึ่งออกจากวัดป่าธรรมชาติบุญญารามแล้วก็ไปด้วยกันไปทอดกฐินที่วัดป่าประดูลายของตาชมกับแม่ติ๋มโดยพร้อมเพรียงกันขอความสุขความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่พุทธบริษัทขอโยมโชคดีนะหลวงพ่อให้ของดีแจกหลวงปู่ดุลด้วยนะวันที่30อ่ะโยมไหนไปได้หลวงปู่ดุลสวัสดี